การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของคณะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยการกำกับของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรี 1. การจัดการป่าชุมชนการบริหารจัดการป่าชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและนโยบายของรัฐบาลด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนนโยบายการจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชนคทช.จัดสรรที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎรที่ยากไร้และเกษตรกรจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการที่ดินจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจนและเร่งแก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพื้นที่ป่าที่ไม่ชัดเจนอำนาจหน้าที่การขับเคลื่อนในระดับจังหวัดมีอำนาจหน้าที่สำรวจตรวจสอบจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ครอบครองที่ดินและรายชื่อผู้ยากไร้จัดทำแผนปฏิบัติการการจัดที่ดินรวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องตลอดจนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคผลลัพธ์ของราษฎรในพื้นที่เป้าหมายเกิดการจัดการที่มีประสิทธิภาพเป็นเอกภาพและบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสมดุลเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าขับเคลื่อนโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าทั่วประเทศทั้ง 76 จังหวัดควบคุมไฟป่าด้วยระบบการจัดการและแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างครบวงจรโดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะตัวชี้วัดและระยะเวลาดำเนินการจุดความร้อนฮอตสปอตจากดาวเทียมในระบบ VIIRS บนดาวเทียม Soyumi NPP ต้องไม่เกิน 50% ของปีงบประมาณพุทธศักราช 2563ผลที่คาดว่าจะได้รับสามารถแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ให้ลดลงและประชาชนทุกหมู่เหล่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 3. การบริหารจัดการน้ำนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับการเติมน้ำใต้ดินขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครั้งที่ 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานขับเคลื่อนโครงการธนาคารน้ำใต้ดินเร่งรัดขับเคลื่อนสั่งการให้มีบ่อน้ำบาดาลทุกหมู่บ้านทุกตำบลมีการเก็บน้ำไว้ใต้ดินการดำเนินการระดับท้องถิ่นและจังหวัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาน้ำใต้ดินทั้งระยะกลางและระยะยาวและจัดทำแผนปฏิบัติการระดับพื้นที่อปท.ให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่โดยทั้งนี้ให้ยึดกรอบแนวทางการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทยผลลัพธ์ของโครงการพัฒนาการเติมน้ำใต้ดินประชาชนสามารถนำความรู้ไปต่อยอดขยายผลยกระดับรายได้ของเกษตรกรตลอดจนการลดปัญหาภัยแล้งหรือน้ำท่วมขังและเกิดความยั่งยืนของระบบนิเวศ ที่พึ่งผ่านน้ำบาดาลการเตรียมการช่วยเหลือภัยแล้งและเตรียมการรับน้ำฝนวางแผนล่วงหน้าวิเคราะห์คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภาวะน้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากเตรียมความพร้อมบำรุงรักษาซ่อมแซมตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางน้ำตลอดจนการเตรียมเครื่องสูบน้ำเตรียมระบบเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลากดินถล่มจัดทำแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำท่วมรายสำนักงานทรัพยากรน้ำภาคทั่วประเทศสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนผ่านสื่อหลักและสื่อโซเชียลมีเดีย 4. การแก้ไขปัญหาฝุ่นและหมอกควันยกให้การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองถือเป็นวาระแห่งชาติใช้กลไกการจัดการแบบเบ็ดเสร็จ Single Command เพื่ออำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้อย่างมีเอกภาพการขับเคลื่อนโดยใช้กลไกการสั่งการผ่านศูนย์อำนวยการระดับจังหวัดปฏิบัติการทั้งในขั้นตอนการเตรียมการก่อนการเกิดสถานการณ์วิกฤตฝุ่นละอองและระหว่างในช่วงสถานการณ์วิกฤตกำหนดเป้าหมายเพื่อควบคุมไม่ให้ปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 เกินค่าเกณฑ์มาตรฐานและยกระดับการปกป้องสุขภาพของประชาชนจากมลพิษทางอากาศหลากหลายภารกิจการทำงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการปฏิรูปประเทศอย่างยั่งยืน